เนาะถ้าเกิดลูกค้ามาทานข้าวที่ร้านเนี่ยแล้วก็มันไม่ความสะดวกตรงที่ว่ามันร้อนถึงมีพัดลมแล้วก็ช่วยไม่ได้เราก็เลยมีแนวคิดว่าเราทำด้านโซลาร์เซลล์อยู่แล้วเนาะเราเป็นพลังงานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพลังงานฟรีอยู่แล้วก็เลยคิดขึ้นมาทำว่าเอาทำโซลาร์เซลล์ดีกว่าโซลาร์เซลล์ขึ้นบนหลังคาทำเป็นสปริงเกอร์แล้วก็ปล่อยน้ำลงมาเพื่อคลายร้อนนะเพื่อระบายความร้อนให้กับอากาศนะครับก็ผลที่ออกมาก็โอเคอยู่นะครับลูกค้าหลายคนก็ถูกใจว่ามาร้านนี้มันเหมือนว่ามีฝนตกด้วยมีเสียงฝนตกแล้วก็มีอากาศดีมากเลยใช้ได้